ครับอาการล่าสุดนะครับก็ดีขึ้นแล้วครับจากที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอะไรนะไตวายเฉียบพลันผมก็สมองยังเบลอๆอยู่นะครับ เพราะว่าพักนอนโรงพยาบาลไปประมาณ4วัน3คืนนะครับเติมน้ำเกลือแล้วก็ให้ยาอะไรพวกนี้ก็ดีขึ้นครับตอนนี้ก็เริ่มกลับมาแข็งแรงอยากออกกำลังกายแล้วเพราะว่าเราซ้อมมวยเยอะออกกำลังกายจนเราติดอ่ะเสพติดการออกกำลังกายมาตอนนี้แล้วแบบนอนไป4วันผมรู้สึกแบบเบื่อเตียงนอนเบื่อโรงพยาบาลมากตอนนี้ออกมาแล้วมีปัญหาเรื่องสุขภาพอะไรไม่มีครับผมไม่เคยเข้าโรงพยาบาลไม่เคยป่วยไม่เคยอะไรเลยอันนี้เป็นครั้งแรกที่เราหักโหมกับการซ้อมมากจริงๆแล้วก็การลดน้ำหนักภายในระยะเวลาสั้น42วัน15กิโลกรัมซึ่งมันคุณบอกว่าสาเหตุมาจากตรงนี้เลยครับเพราะว่าผมใช้คอร์สนักมวยแบบโหดมากครับที่ว่าแบบออกกำลังกายโดยที่คุมอาหารแล้วก็ไม่กินน้ำอมน้ำแข็งเอาเงี้ยครับซึ่งมันผิดหลักนะไม่ควรเอาเยี่ยงอย่างแต่ว่ามันทำน้ำหนักได้จริงๆแต่ว่าผมก็ไม่สามารถทำน้ำหนักได้ตามเกณฑ์แต่ว่ามันทำได้ประมาณนี้มันถึงจุดพีคแล้วทีนี้เราก็ถึงเวลาชกจริงแล้วก็พลังงานไม่พอครับเราก็เลยแบบเกิดอาการในยกที่3อย่างที่เห็นคือเล่าโมเมนต์ตอนนั้นเรารู้สึกตัวแค่ไหนอย่างที่เห็นนะผมใจ 100% อยู่แล้วตั้งแต่ยก1 2 3ผมใจตลอดส่วนยกที่3เนี่ยก็คือเหมือนว่ายกที่2ผมโดนผมเสียคะแนนผมยกที่3ผมเลยต้องเดินเข้าทำคู่ต่อสู้ผมเลยเดินเข้ายับเลยโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงว่าสังขารตัวเองเนี่ยไหวขนาดไหนแต่ใจเนี่ยเกิน100ใจนี่ไปเป็นล้านเลยคือแบบไปเดินเข้าใส่พุ่งเข้าใส่อย่างเดียวเลยครับแต่ว่าร่างกายเริ่มมีเอฟเฟคมีเอฟเฟคที่ว่าตอนพักยก2อ่ะรู้สึกว่าเฮ้ยเรายังพักไม่พอเลยอ่ะมันยังรู้สึกเหนื่อยๆเงี้ยมันยังรู้สึกไม่สดชื่นแต่ว่าอ้าวโอเคเตรียมพร้อมนักกีฬาเนี่ยก็แบบต้องเอาแล้วตอนนั้นก็ต้องเอาก็เลยขึ้นไปแต่พอบอกว่ามันเป็นไตวายเฉียบพลันแล้วคุณรู้สึกมันดูน่ากลัวมากเลยมันก็น่ากลัวครับจริงๆหมอบอกว่าถ้าเกิดคุณมาช้ากว่านี้หน่อยก็อาจจะเป็นอะไรที่มันแย่กว่านี้ไตอาจจะวายไปเลยก็แบบจะต้องฟอกไตหรืออาจเสียชีวิตก็ได้ไงแต่นี้มันไตวายเฉียบพลันก็คือร่างกายแบบขาดน้ำถึงขั้นสุดแล้วก็เลือดเป็นกรดแล้วมันมีความข้นเหนียวมากมันเลยทำให้ไม่สามารถไปเลี้ยงอวัยวะส่วนต่างๆได้ช่วงที่เราใช้วิธีนี้ในการลดน้ำหนักมีผู้เชี่ยวชาญหรือใครมาบอกไหมครับว่ามันอาจจะมีเอฟเฟกต์ประมาณมีครับมีแต่ว่าเราก็ดื้อไม่ฟังอะโค้ชอองตวนก็บอกว่าพี่กินบ้างอะไรบ้างอย่าไปหักโหมพี่เจก็บอกทำอย่างอื่นบ้างกินบ้างอย่ามัวแต่หักโหมใส่เสื้อซาวน่าแล้วก็รีดเหงื่อตลอดเวลามันไม่ดีเราก็ดื้อเราก็แบบเราไม่อยากให้ทีมเสียคะแนนอะเราไม่อยากให้ทีมโดนตัดคะแนนเพราะเราอะไรเงี้ยเราก็พยายามทำให้ดีที่สุดอะสุดท้ายมันก็ลงที่15โลจริงๆยอดทั้งหมดต้องลงประมาณ21กิโลนะแต่ผมทำได้แค่15โลเห็นไหมคะมันแบบมันผิดกับชีวิตเลยก็เพราะว่าถ้าเกิดคนเราไตวายก็คือมันจะเสียชีวิตทันทีครับคือตอนนี้เลือดมันข้นเลือดเป็นกรดมันทำให้ตับเอ้ยมันทำให้ไตของเราเนี่ยทำงานหนักมากจนมันแบบน็อกอะครับคล้ายๆแบบคล้ายๆเครื่องยนต์มันฮีทอะตอนที่เรารู้สึกตัวครั้งแรกที่โรงพยาบาลเลยครับตอนนั้นรู้สึกยังไงครับจริงๆมันไม่ได้ผมไม่ได้หมดสตินะคือยกที่3ผมก็แบบรู้สึกว่าผมเข้าไปต่อยแอนดรูแบบหมัดชุดนั้นแล้วผมรู้สึกว่าแบบผมเหนื่อยแล้วผมก็เลยแล้วกรรมการก็เลยจับแยกแล้วจังหวะที่จับแยกผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเริ่มแบบภาพมันเริ่มมืดอ่ะตาเรามันค่อยๆม่านตาค่อยๆปิดค่อยๆปิดอ่ะเราแบบเฮ้ยแต่ใจเราสู้แต่กรรมการเขาเห็นว่าเราไม่ไหวก็เลยนับแต่ผมก็ยกมือสู้เฮ้ยผมไหวแต่กรรมการบอกไม่เอาเดี๋ยวเพราะว่าตามันจะเริ่มลอยแล้วก็ได้แต่หลังจากนี้เราจะต้องกลับไปลดน้ำหนักป่ะเดี๋ยวไม่เอาแล้วแบบนั้นวิธีนั้นผมตั้งใจไว้ว่าผมจะเล่นเพาะกายต่อแล้วผมจะไปแบบแข่งแบบชิงแชมป์ประเทศไทยผมคุยกับกายรัชนนท์ไปแล้วผมมองเขาเป็นไอดอลตอนนี้เดี๋ยวว่าจะเริ่มเลยแต่ว่าเขาใช้วิธีเมื่อผ่านเหตุการณ์นั้นไปแล้วไม่กลัวครับเพราะว่าผมว่ามันไม่ได้เป็นเพราะกีฬามันเป็นเพราะตัวผมกีฬาไม่ได้ทำร้ายใครกีฬาทำให้เราแข็งแรงแต่เราอะหักโหมกับมันมากเกินไปเลยทำให้เราแบบเกือบจะเสียชีวิตไปกับมันมีได้ติดต่อกับทางรายการไหมคะว่าเอ้ยแบบความรับผิดชอบหรือไม่ก็คือเขาก็มีประกันอะไรของบริษัทที่เขาแบบดูแลอยู่แล้วผมก็แบบมันไม่ใช่ความผิดของรายการมันเป็นความผิดของผมเองจริงๆเขาก็มีเวลาให้ลดมากกว่านี้แต่ว่าไม่งานด้วยแล้วเรามีเวลาน้อยผมเบรกงานเดือนกรกฎาคมหมดเลยไม่รับงานไม่ถ่ายละครไม่อะไรเลยเพื่อที่ฝึกซ้อมเนี่ยมันก็เลยมีเวลาแค่แบบประมาณ42วันที่ผมแบบจริงจังกับมัน 100% อะไรเงี้ยจริงๆทีมงานไม่ได้ผิดไม่มีใครผิดที่ตัวผมเองแต่ว่าทุกอย่างคือมีการมีคนเตือนแล้วแต่มีคนเตือนมีคนบอกแต่ผมเป็นคนทําอะไรจริงจังและมุทะลุแบบบ้าเกินไปบ้าพลังบ้าเกินไปโดยไม่ดูสังขารตัวเองอันนี้ยกความผิดทุกอย่างเป็นของผมเองดีกว่าอย่าไปโทษคนอื่นเพราะว่าเขามีเวลาให้มากกว่า42วันแต่ผมไม่จริงจัง42วันเอง15โลถือว่าไวนะไวเกินไปเราทุ่มเทขนาดนี้แต่ผลอาจจะออกมาแบบอย่างนี้เสียดายไหมฮะเสียดาย